สัปดาห์นี้ทุกสายตานั้นส่องสปอตไลท์ไปที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาครับที่แจ็คสันโฮฮะคงต้องรอลุ้นกันว่าเฟดจะมีโอกาสที่จะส่งสัญญาณว่าจะลดมาตรการ QE หรือไม่นะครับเพราะภาพร้อนๆเนี่ยมันย้อนกลับมาเหมือนกันนะครับในปี2013นะในช่วงนั้นนะครับพอทันทีที่เฟดนั้นประกาศว่าจะมีการลดมาตรการ QE สิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดทั่วทุกมุมโลกนั้นพังหมดเลยนะครับรวมถึงตลาดในบ้านเราด้วยวันนี้ผมเอียนโพสต์จากเพจทําอีกบิ๊กชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมการลด QE รอบนี้อาจจะไม่เหมือนรอบที่แล้วก็ได้นะหนังมันอาจจะเป็นคนละม้วนก็ได้ครับมาตรการ QE มีชื่อเต็มๆว่า Quantitative Easing เป็นนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายนำมาใช้เพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครับกลไกคือธนาคารกลางจะพิมพ์เงินออกมาครับแล้วก็เข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆเช่นพันธบัตรรัฐบาล Mortgage Backed Security นะครับแล้วก็หุ้นกู้ของภาคเอกชนเป็นต้นนะเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงินนะครับแล้วก็เป็นการกดอัตราดอกเบี้ยลงมาให้ต่ำครับเพื่อที่จะให้ธนาคารนั้นปล่อยกู้ต่ำๆให้กับบรรดาภาคเอกชนนะครับหรือว่าประชาชนคนทั่วไปแล้วเศรษฐกิจมันก็จะหมุนได้นั่นคือไอเดียของเขาครับในช่วงปี2008เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเฟดก็ฉีกตำราพิมพ์เงินอัดมาตรการ QE เหยียบคันเร่งมิดด้ามเลยล่ะครับเพื่อพยุงเศรษฐกิจแบบด่วนจี๋ไปสนีจ๋าแล้วก็ดูเหมือนจะได้ผลโกงความตายได้นะครับเมื่อมีการใช้ QE 3รอบในอดีตที่ผ่านมาครับตัวเลขการจ้างงานก็ฟื้นอัตราเงินเฟ้อก็เริ่มเด้งครับตัวเลข GDP ก็ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วครับในช่วงนั้นเนี่ยเงินเนี่ยล้นระบบมากๆหันไปทางไหนสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยนะครับก็ขึ้นเป็นว่าเล่นเลยนะครับเรียกได้ว่าปาลูกดอกไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นน่ะนะฮะจะสินทรัพย์ไหนก็ตามหรือหุ้นตัวไหนเนี่ยนะครับปาไปปั๊บแทบจะไม่พลาดเลยทีเดียวนะครับก็เลยสร้างเศรษฐีหน้าใหม่เยอะแยะมากมายในช่วงเวลาแบบนั้นครับแล้วก็เขาคนนี้แหละครับคุณเบนเบอร์เนกี้อยู่ๆก็ประกาศกระทันหันเลยแหละครับเดี๋ยวก็บอกว่าถ้าเราเห็นตัวเลขการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มั่นใจนะครับว่าตัวเลขนี้มันจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในการประชุม 2-3 ครั้งถัดไปก็จะลดการซื้อพันธบัตรลงมาครับและด้วยความที่ช่วงนั้นตลาดกำลังเพลิดเพลินนะกำลังเอนจอยมากโอ้ขึ้นมานะฮะซื้อตัวไหนมันก็ขึ้นเลยเนี่ยนะครับเพราะเงินมันล้นระบบใช่มั้ยครับทีนี้พอทันทีทันใดที่ได้ยินประโยคนั้นขึ้นมาปั๊บนักลงทุนเขาบอกเขาเอามือทาบอกเลยฮะโอ้แม่เจ้านี่มันจริงหรือเปล่าฉันหูฝาดหรือเปล่าพอฟังอีกทีเอามันจริงนี่พอกำลังจะกดสตรีมมิ่งเอาไม่ทันแล้วนะครับตลาดลงมาแล้วนะฮะอันนี้มันคือภาพหลอนในอดีตที่มันเกิดขึ้นผมเองก็ลงทุนในช่วงนั้นเนี่ยก็สัมผัสได้จำอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับโอ้โหมันตกใจอะไรกันนะกันหนาเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับ 1.6% สู่ระดับ 3% ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3-4 เดือนเท่านั้นครับก็มีผลครับเพราะว่าหลายคนก็ตีความว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแปลว่าสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันกำลังจะหายไปหรือเปล่างั้นฉันเพ่นก่อนดีกว่านะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่ Emerging Market เนี่ยครับตัว MSCI นะตัวดัชนีเนี่ยนะครับก็ร่วงลงไปประมาณ 16-20% เลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับตลาดไทยที่ลงเละแบบสุดๆเลยแหละครับร่วงลงไปกว่า 20% จาก 1,600 กว่าจุดดำดิ่งลงไป 1,299 จุดภายในช่วงสิ้นปีนั้นนะครับโหดมากฮะส่วนนักทุนต่างชาติเองก็ขายตลาดหุ้นไทยไป 190,000 ล้านบาทในปีนั้นค่าเงินก็ร่วงไป 10% ครับตัดภาพมาที่วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เจอผลกระทบจากโควิด-19 นะครับถามว่าเขาทำกันอย่างไรแน่นอนพอทุกอย่างมันหยุดชะงักกันไปก็กลัวว่าบริษัทจะล้มหายตายจากก็ใช้ท่าเดิมครับมาตรการ QE จัดหนักจัดเต็มครับคุณเจริญพาวเวลนั้นบอกว่าอะแฮมกระแอมนิดนึงนะครับผมว่าศึกนี้มันใหญ่หลวงยิ่งนักนะผมปล่อยให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาพังต่อหน้าต่อตาไม่ได้ก็เลยอัดเต็มเหนี่ยวนะครับปั๊มเงินเต็มที่เลยที่เฮียเบนเบเนกี้เนี่ยเขาพิมพ์เงินออกมาเยอะนะแต่พอเจอเฮียพาวเวลเข้าไปเนี่ยคือเด็กๆ เลยนะครับรอบนี้บาลานซ์ชีทของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นไป8ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวครับทุกอย่างก็เหมือนกำลังไปได้สวยเลยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจนั้นมันเริ่มฟื้นมานะเพราะส่วนหนึ่งเขาก็มีการกระจายวัคซีนได้ครอบคลุมแล้วก็เริ่มเปิดเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่งครับ GDP ก็โตการว่างงานน้อยลงการจ้างงานมากขึ้น PMI ก็เติบโตครับแล้วคำถามเดิมๆก็ย้อนกลับมาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทางเฟดเองเนี่ยจะลดมาตรการ QE เมื่อไหร่เอาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับไว้หน่อยนะครับก็มีการคำนวณอยู่เหมือนกันนะครับไปอ้างอิงแพทเทิร์นเดิมๆจากที่เคยเกิดขึ้นในปี2013ครับและเมื่อไปบวกกับดอทพลอตกราฟจุดที่บอกว่า
สมาชิกของเฟดเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่มองว่าตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดเนี่ยมีโอกาสที่ขึ้นดอกเบี้ยภายในปี2566อีก2ปีครับและวิเคราะห์ต่อด้วยนะครับว่าถ้าเฟดเริ่มส่งสัญญาณ QE tapering ครั้งแรกแล้วก็นับไปจนถึงการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก20เดือนครับบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus ก็เลยมองว่าถ้าเอาตรงนี้นะครับกรอบระยะเวลาตรงนี้มาคำนวณย้อนกลับก็จะพบว่าช่วงเวลาตรงนี้แหละครับทางเฟดเองก็ควรจะต้องส่งสัญญาณออกมาแล้วแหละครับว่าเตรียมที่จะทำ QE tapering หรือว่าลดตัวเม็ดเงินในการทำ QE นะครับก็อยู่ในกรอบช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอดีพอดีเลยแหละครับคุณเรเดลิโอออกมาเตือนนะครับว่ารอบนี้เนี่ยอยากให้เฟดเผาๆลงหน่อยเนี่ยดูมือเขาสิครับเบาๆหน่อยนะพี่เฟดอยากให้ลด QE ให้ได้นะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะผลข้างเคียงมันเยอะแต่แน่นอนครับถ้าเฟดแตะเบรกไม่ดีสื่อสารไม่ดีนักทุนก็อาจจะพลิกคว่ำได้เลยนะครับตลาดก็อาจจะพังได้โอเคนะเปลี่ยนรูปประกอบให้เขาหน่อยนะครับแต่ว่าคุณมาร์คคาบาน่าครับเป็นหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนจาก Bank of America ก็มองนะครับว่ารอบนี้เฟดเองไม่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะอันนี้ก็ถือว่าพลิกโผเลยแหละครับหลายคนบอกว่ามันน่าจะลดแล้วล่ะรอบนี้นะครับแต่ว่าคุณมาร์คคาบาน่าบอกน่าจะยังนะแต่คุณมาร์คเนี่ยเขาบอกนะครับบอกว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เฟดจะประกาศในช่วงเดือนกันยายนซึ่งก็อาจจะแตกต่างจากกูรูหลายๆท่านนะครับกูรูโดยภาพรวมตอนนี้เสียงแตกมากก็ถือว่าเป็นการประชุมที่น่าจะตึงเครียดมากเลยแหละครับการลดบาลานซ์ชีทของเฟดเองตอนนี้ก็มีผลมากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นบาลานซ์ชีทของเฟดเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มสวิงแล้วครับคุณติ๊กทีนี้ปัญหาของเฟดรอบนี้คือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเฟดเนี่ยตอนที่อยู่ประมาณบาลานซ์ชีทของเขาอยู่ประมาณ4ล้านล้านเนี่ยนะครับ เขาเลเวอเรจขึ้นไปเนี่ย77เท่าครับจัดทุนแต่มันไม่มีกฎหมายให้เฟดเนี่ยล้มละลายนะครับดังนั้นด้วยการออกกฎหมายพิเศษของ Federal Reserve เนี่ยมันสามารถที่จะเลเวอเรจเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งตอนนี้ถ้าเราประเมินกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบ110เท่าของทุนจดทะเบียนซึ่งเราก็อันนี้คาดการจากจิมลิคาร์ดนะฮะซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทราบแน่ๆคือ Federal Reserve ต้องปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปีละ 6% นะครับคุณอิทธิ์เราก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้ถือหุ้นนะฮะซึ่งถ้าโดยนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้เกมนี้เฟดจะทำยังไงเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเฟดทั้งพิมพ์แล้วก็ทำรีลักษณะของคำว่าเราก็เริ่มเงินที่มันเข้ามาเนี่ยคุณอีกมันไปกองอยู่ที่ธนาคารใหญ่แล้วเงินมันไม่ไปสู่ระบบนะครับมันไม่ไปสู่ระบบทีเนี้ยมันก็เกิดโจทย์ตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าบริษัทเอกชนเนี่ยก็เลเวอเรจกันเต็มที่แล้วนะฮะไม่รู้จะเลเวอเรจยังไงแล้วเราเห็นเศรษฐกิจอเมริกานะคุณอีกว่าGDP อเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ20-21ล้านล้านเนาะตีไป21ล้านล้านเนี่ยนะครับขนาดนี้เองเนี่ยมันมีหุ้นอยู่ประมาณ7บริษัทอะที่มี market cap เนี่ยครึ่งหนึ่งของ GDP อเมริกาใช่ไหมครับประมาณ7บริษัทซึ่งเราอาจจะบอกก็ได้ว่าเขาเป็น global company นะทำให้บริษัทเนี่ยใหญ่มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้7-8บริษัทเนี่ยก็กิน market share 1ใน3ของตลาดทุนของอเมริกา ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะปล่อยให้ใครเลเวอเรจตอนนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่อัดเงินเข้าไปสู่ระบบเนี่ยกลายเป็นว่าเงินเนี่ยไม่เข้าสู่เศรษฐกิจจริงแล้วก็ตีกลับมากองอยู่ที่ธนาคารใหญ่ดังนั้นพอกลับไปกองที่ธนาคารใหญ่แบงค์เนี่ยไม่ชอบเงินฝากนะฮะชอบในการปล่อยกู้แต่ปัญหาคือมันปล่อยกู้ไม่ได้บาลานซ์ชีทก็ไปกองอยู่ตรงนั้นเฟดก็ต้องทั้งพิมพ์แล้วก็รับซื้อคืนนะฮะด้วยการทำลักษณะของตัวของรีเพอร์เชสตรงนี้นะครับมันก็เลยมีผลว่าทำไมเฟดต้องซื้อคืนด้วยเนื่องจากเงินเนี่ยมันไปกองอยู่ที่ธนาคารใหญ่อย่างที่หนึ่งอันที่สองคือเฟดจำเป็นจะต้องกดไอ้ตัวบอนด์ยิลด์ให้ลงมานะครับซึ่งตอนนี้กำลังมองอยู่2กรณีก็คือว่าเฟดทำการเทอร์มิเนตตัวดิสทอร์ชันตัวบอนด์ยิลด์อยู่นะครับอันที่1อันที่2เลยคือว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินเนี่ยออกจากตลาดทุนแล้วก็ไปสู่ตราสารหนี้ทีเนี้ยพอไปสู่ตราสารหนี้เนี่ยมันก็จะเกิดตรงนี้อีกว่า
ถ้าทุกคนมองว่าตัวดอกเบี้ยจะต้องขึ้นนะฮะตามที่หลายๆคนเนี่ยมองเนี่ยปรากฏว่าถ้าหากขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาจริงๆนะคุณอีกมันจะทำให้คนที่ถือพันธบัตรอายุเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะขาดทุนจากการมาร์คทูมาร์เก็ตราคาทีเนี้ยมันก็จะมีผลแล้วว่าเฟดก็คือคนที่ถือบอนด์รายใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ leverage ที่สูงมากรองลงมาก็ตัวpension fund insurance fund ทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งผลตอบแทนต้นปีที่แล้วเนี่ยก็ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ติดลบไปแล้วซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ผลลบกลับคืนมาเลยนะยังไม่กลับมาเป็นบวกเลยเนี่ยตรงนี้แหละมันจะทำให้คนเนี่ยไม่กล้าใช้เงินซึ่งปรากฏว่าก็จริงๆหลังจากที่เขามีการพิมพ์ดีเบตเช็คให้เนี่ยนะครับทุกเดือนให้กับผู้คนเนี่ยกลายเป็นว่าคนเนี่ยก็ใช้เท่าที่ต้องใช้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มไม่ใช้เงินด้วยจริงๆความร้อนแรงของเศรษฐกิจแบบไม่ใช่ GDP อเมริกาจะโตแค่6นะเขาตั้งเป้ากันไว้ที่ประมาณ7หรือ 8% นะครับทีเนี้ยมันถึงควอเตอร์ที่3เนี่ยซึ่งไอตัวรีเบทเช็คเนี่ยมันก็จะหยุดไปด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้แหละเราจะเห็นความเป็นจริงแล้วว่าถ้าหากตลาดมันไม่มีการบิดเบือนเนี่ยตรงนี้จะทำยังไงได้บ้างนะครับเป็นโจทย์ที่ยากครับแต่ว่าในฐานะนักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเราคงต้องทำกันบ้านเผื่อไว้หน่อยนะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเฟดเนี่ยเขาส่งสัญญาณอะไรออกมาเนี่ยเราจะต้องมีการปรับพอร์ตอะไรหรือไม่นะครับถ้าเป็นภาพระยะยาวก็เหมือนที่อาจารย์ทวีสุขได้บอกไปนะครับว่าโอ้จริงๆมันมีความสลับซับซ้อนนะเรื่องของปัญหาหนี้สินเรื่องต่างอีลุงตุงนางเลยทีเดียวก็คงจะแก้กันยากแต่ถ้าเป็นในแง่ของระยะสั้นเองรอบนี้ผลกระทบอาจจะไม่เหมือนกับปี2013ก็ได้มาดูกันว่าเพราะอะไรครับถ้าไปดูไส้ในเนี่ยก็จะเห็นว่าบาลานซ์ชีทของเฟดเองมีส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปหันมาถือตัวที่เป็นพันธบัตรมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับเห็นว่ารอบนี้เองปริมาณของ QE ก็สูงกว่าปี2013แบบเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้มีการลดเม็ดเงินที่จะทยอยเข้าสู่ระบบการเงินบ้างเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้น่าตกใจอะไรมากเพราะว่าเม็ดเงินมันยังเยอะมากๆแล้วคำว่าลดเนี่ยจริงๆเขายังใส่เงินเข้าไปอยู่นะครับเพียงแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันลดลงแค่นั้นเองนั้นสภาพคล่องมันก็ยังถือว่าล้นระบบได้อยู่นะครับจากตัวเลขที่ตลาดคาดก็คือการลดการเข้าซื้อตัวพันธบัตรเนี่ยนะครับอยู่ที่เดือนละประมาณ 10,000 ล้านเหรียญแต่ถ้าเป็นตัว Mortgage Backed Security นะครับก็เป็นการลดลงไปเดือนละ 5,000 ล้านเหรียญครับนั่นก็แปลว่าถ้าตามแผนนะครับทางเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็จะทยอยลดตัวเม็ดเงินเนี่ยอันนี้จะทยอยลดไปเรื่อยๆนะครับถ้าไปดูจากกราฟเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นว่าตัวเม็ดเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักปลายปีหน้าปี2022นะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะพิจารณาว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นั่นหมายความว่าจากตอนนี้จนถึงอย่างน้อยๆคือปลายปีหน้าเม็ดเงินมันยังคงล้นระบบเหลือๆเลยล่ะครับความเห็นของทางคณะกรรมการส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวในทิศทางที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจก็ถือว่างดงามมากๆก็เลยทำให้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะมีการลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายในช่วงปีนี้อันนี้เป็นตัวรายงานการประชุมล่าสุดนะครับที่ประชุมไปในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและที่สำคัญครับคือทางเฟดเองเขาก็ทำหลายกระบวนท่าละเพราะเขารู้นะครับว่าเฮ้ยนักลงทุนก็จับตามองอยู่นะแล้วเขามีบทเรียนจากรอบปี2013ละแล้วเขาก็คงจะไม่อยากทำให้ตลาดพังอ่ะเพราะถ้าตลาดพังสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เราจะเห็นนักทุนหน้าใหม่เข้ามาลงทุนเยอะใช่ไหมครับถ้าตลาดพังเมื่อไหร่นั่นหมายความว่านักทุนรายย่อยเหล่านี้ซึ่งจำนวนเยอะมากๆก็อาจจะเจ๊งกระบงไปด้วยนะครับถ้าเจ๊งไปเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนชาวอเมริกันจริงๆของทั้งโลกนั่นแหละครับแต่เขาคงจะเป็นห่วงของทางฝั่งของอเมริกันเป็นพิเศษเนี่ยนะครับมันก็กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องประคับประคอง sentimentในบรรยากาศในการลงทุนให้ดีครับยกตัวอย่างเช่นการทำ reverse repo ของสหรัฐอเมริกาด้วยตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจากช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งเคยอยู่ที่ระดับประมาณสัก 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำสถิติใหม่เลยนะครับอธิบายสั้นๆนะครับ reverse repo เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งครับที่ทาง Fed เองก็เอามาใช้ในการดูดสภาพคล่องออกจากตลาดไปด้วยการขายพันธบัตรกลับเข้าสู่ตลาดครับทำให้เงินสดในตลาดนั้นถูกดึงออกมาจากระบบนั่นเองทำให้มองว่านี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่เฟดนั้นส่งสัญญาณว่าเฮ้ยจริงๆฉันรู้นะว่าสภาพคล่องตอนนี้ล้นระบบละฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็พยายามจะพูดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องของการทำ QE tapering นะครับหรือว่าลดเม็ดเงินที่จะใส่เข้ามาในระบบเนี่ยนะฮะกับการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นคนละเรื่องกันปัจจัยที่เอามาดูไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็แปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่า QE tapering มันอาจจะเห็นเร็วๆนี้นะครับแต่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้ต้องรอก่อน
แล้วก็หมายความว่าอะไรอีกครับหมายความว่าเขาเข้าใจหัวอกของนักทุนนะว่านักทุนโดยเฉพาะนักทุนสถาบันนะครับก็จะดูเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะครับว่าการทำ valuation ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น valuation ของสินทรัพย์ต่างๆมันอาจจะลดลงก็ได้นะครับตรงนี้เขาก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าเขาแคร์นะเขาแคร์นักลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับคอยจับตามองดูนะครับมันต้องค่อยๆเป็นทีละสเต็ปค่อยๆเป็นทีละสเต็ปไปนะครับอย่าไปทำอะไรพร้อมกันถ้าทำพร้อมกันตลาดก็อาจจะพังได้เหมือนกันครับและอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคุณพาเวลนะครับก็จะออกมาพูดทำนองว่าเฮ้ยจริงๆยังไม่รีบนะยังไม่รีบที่จะลดปริมาณของ QE นะแต่ว่าโอเคเราก็ต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจไปเรื่อยๆถ้าฟื้นตัวยังไม่ดีมากพอนะครับหรือว่าเชื้อเดลต้ามันมาแรงเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ลด QE แล้วก็จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นะเพราะว่าตามเงินเฟ้อระดับสูงเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็น่าจะแค่ชั่วคราวแหละแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นถ้าว่าปัญหาเรื่องของตัว supply chain ได้รับการแก้ไขในขณะเดียวกันก็มองนะครับว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้ามีส่วนที่จะไปช่วยฉุดตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะไม่ให้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับในขณะเดียวกันประธานเฟดสาขาบอสตันก็ออกมาให้ข่าวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมาตรการ QE มันไม่ได้ผลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะเรากำลังออกจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยพูดสวนทางกันเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเอาให้มันเข้าใจง่ายๆก็อาจจะเป็นเหมือนกับตบหัวแล้วลูบหลังอะไรประมาณนี้นะครับคนนึงก็พูดอย่างหนึ่งอีกคนนึงก็ออกมาพูดอีกแบบนึงนะครับคือพูดไปเรื่อยเดี๋ยวนักทุนก็น่าจะรับรู้แล้วก็เริ่มที่จะชินไปเองแล้วก็จะวิเคราะห์ไปเองว่าอ๋อถ้าเฟดทำอย่างนี้ปั๊บฉันจะต้องทำยังไงแต่ทำไปเรื่อยเหมือนนวดนะฮะนวดไปเรื่อยๆนะครับนวด expectation นวดความคาดหวังไปเรื่อยๆพอถึงเวลาจะทำลงมือทำจริงๆเนี่ยนักลงทุนจะไม่ตกใจอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์อยู่เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะถ้าสมมุติว่าค่อยๆขึ้นนะแล้วสื่อสารดีๆจริงๆก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะตลาดก็จะตีความว่าอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเศรษฐกิจมันดีวันดีคืนสิแต่ถ้าอยู่ๆแบบขึ้นแบบพุ่งพรวดถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบปูดปืดปืดอย่างเงี้ยอันเนี้ยตลาดก็อาจจะตีความว่าอ้าวอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนหรือเปล่านะดังนั้นราคาหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆมันก็อาจจะร่วงลงก็ได้นี่มันขึ้นอยู่กับการตีความและการสื่อสารให้คนในตลาดนั้นเข้าใจครับซึ่งถ้านับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับชุดของคุณเจอร์มี พาวเวลก็ยังถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับดูได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เด้งขึ้นไปแล้วนะครับจาก 0.7% ก็มาแกว่งตัวอยู่ในโซนประมาณสัก 1.6% ในปัจจุบันก่อนที่จะมีการประชุมกันซะอีกเลยนะครับส่วนตอนนี้ก็อาจจะเริ่มย่อลงมาหน่อยแต่ว่ามันก็สะท้อนเห็นนะครับว่าจริงๆนักลงทุนในตลาดมองเห็นความเสี่ยงตรงนี้แล้วล่ะนะครับก็เลยเริ่ม price in เข้าไปละเริ่มสะท้อนเข้าไปที่ตัวอัตราผลตอบแทนแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีความกังวลบ้างนะว่าเฟดนั้นอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่พอดูดอทพลอตละอ๋อจริงมันก็ยังอีกสักพักนึงนี่นะครับอีกปี2023แน่นะครับซึ่งโอเคมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนโยบายต่างๆมันก็อาจจะเปลี่ยนตามด้วยนั้นต้องติดตามกันไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆที่ตอนนี้เราเห็นคือมันเริ่ม price in เข้าไปละนักลงทุนเขาก็เริ่มที่จะเหมือนกับดูดซับไปแล้วว่าอ๋อมันมีความเป็นไปได้นะในอนาคต QE tapering นะครับหรือการลดมาตรการ QE มันอาจจะมานะอ๋อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสัก2ปีมันอาจจะมานะมันก็ค่อยๆซึมซับเข้าไปเรื่อยๆครับส่วนถ้าหันกลับมาดูบ้านเรานะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่คิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะก็เป็นเรื่องของฟันโฟลว์นี่แหละครับนักลงทุนต่างชาติครับในปี2013รอบนั้นนักทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสะสม 210,000 ล้านบาทครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยหุ้นไทยนี่พีคเลยนะขึ้นมาเยอะมากถ้านับจากวิกฤตซับพลาสม์เนี่ยขึ้นมาประมาณ3เด้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกใจหรอกนะครับที่นักทุนต่างชาติเขาจะขายออกมาหนักพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่รอบนี้ต้องยอมรับเหมือนกันว่าฝรั่งไม่ค่อยมีเยื่อใยกับบ้านเราเลยนะครับในรอบ9ปีล่าสุดนี่เคยทำคอนเทนต์นี้ไปแล้วนะครับขายไปแล้วเอาเข้าจริงตอนนี้มันหลักล้านล้านบาทแล้วล่ะครับก็ถ้าไปดูนะตอนนี้เนี่ยระดับการถือครองหุ้นไทยของพี่นักทุนต่างชาติเนี่ยนะครับพี่ฝรั่งเนี่ยนะฮะถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วล่ะครับขายแล้วขายอีกขายจนมึนไปหมดแล้วนะครับก็ยังขายออกมาอยู่ได้เนี่ยนะฮะนั่นก็เท่ากับว่าเพราะฉะนั้นต่อให้นะครับว่าเฟดรอบนี้เขาจะส่งสัญญาณว่าจะมีการลดมาตรการ QE หรือเปล่านะครับอย่างน้อยตลาดหุ้นไทยเนี่ยถามว่ามันจะลงเพราะเหตุผลนี้เนี่ยมันก็คงได้อีกไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกครับนะเพราะเขาก็ขายบ้านเราไปเยอะแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับจะขายอีกก็คงได้อีกสักขยักสองขยักนะครับเพราะฉะนั้นก็คงสบายใจในมุมนี้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคำพูดและการส่งสัญญาณของคุณเจอร์มี พาวเวลด้วยคือถ้ามัน aggressive มาก
แน่นอนครับนักทุนไทยเองผมว่าก็อาจจะตกกระจายได้เหมือนกันก็อาจจะเทขายออกมาได้นะครับงั้นก็ต้องติดตามกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับว่าเขาจะส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะชวนมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมอีกครั้งนึงแต่ละท่านคิดว่าอย่างไรเฟดมีโอกาสส่งสัญญาณรอบนี้เลยไหมว่าจะลด QE แล้วผลกระทบจะเป็นอะไรบ้างสินทรัพย์ไหนที่ท่านลงทุนอยู่ลองแชร์เข้ามาถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ผมอีกวันพดพร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกมันพดธนาเพิ่มสุขครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ